พี่มาวันนี้ก็คือเราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินไม่ให้ออกจากเรือนจำของเพนกวินโดยคุณชนาธิปนามสกุลอะไรไม่รู้นั่นแหละคือไม่อยากตั้งนามสกุลใหม่ให้เขาก็เราไม่เห็นด้วยทางที่เพนกวินเขาแบบเขาอดอาหารมาเป็นเดือนจะ2เดือนแล้วเขาควรเห็นใจมั่งแล้วก็คุณแม่ของเพนกวินเนี่ยเขาถึงในขั้นที่ว่ายอมกลอนหัวเพื่อลูกคือด้วยความรักของแม่เข้าใจใช่ไหมเขายอมทำทุกอย่างเพื่อลูกเขาอะแล้วประชาชนแบบเราเนี่ยก็ไม่พอใจกับการตัดสินของศาลไทฟงศาลเยี่ยนี่ค่ะแล้วเราคิดว่าการทำแบบนี้เราหวังชัยชนะไหมคะการทำแบบนี้พูดตรงๆนะเราจะได้ชัยชนะทีละนิดทีละหน่อยได้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าชัยชนะที่เราได้เนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราก็ได้ชัยชนะไปทีละนิดทีละนิดครับเรามีความรู้สึกท้อไหมคะมีความรู้สึกพร้อมตลอดเวลาครับเพราะว่าสู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีม็อบตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเมื่อปีที่แล้วแต่อะไรทำให้เราแบบมีแรงใจในการสู้อีกอย่างเงี้ยค่ะแรงใจในการสู้อีกก็คือในเมื่อความอยุติธรรมเข้ามาหาเพื่อนเราเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อนเราพี่ๆน้องๆเราเนี่ยที่โดนกล่าวหาต่างๆนานาคือเขายังไม่ได้รับการตัดสินแบบจริงจังเลยแต่ทำไมต้องโดนฝากขังอย่างล่าสุดก็เป็นคุณตี้ที่เป็นเพื่อนของเราเองอ่ะทำไมโดนฝากขังไปเลยโอเคครับก็พี่น้องขอบคุณมากครับที่เดินทางมาช่วยนะครับเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยยังคิดว่าศาลไคฟงมันยังแบบบางทีมันก็น่าจะยุติธรรมมากกว่าศาลไทยอ่ะศาลไคฟงเราฝันอะไรบ้างคะในประเทศนี้ฝันว่าให้ประเทศนี้เอาอีตู่ออกไปหรือว่านายกสังไลแห่งประเทศนี้ค่ะเพราะว่าอยู่มา7ปีทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เอาประชาธิปไตยที่แท้จริงคืนมาครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเท่าที่ดูมาแม่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ